รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอสวัสดีครับผมนิติพลหนุยาศิริกุลนะครับและดิฉันปามปฐมาจันทรภัยทูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Indonesia ครับผมที่พี่นิตและน้องปามนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนภาษาอินโดนีเซียในเวอร์ชันแบบง่ายๆนะครับเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานในตัวนะครับอยากจะบอกก่อนนะครับว่าภาษาอินโดนีเซียทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่น้องปามครับวันนี้พี่นิมีเรื่องจะรบกวนอย่างนึงเรื่องอะไรครับพี่นิพอดีว่าวันนี้นะครับพี่นิจะเป็นโฮสต์เรียกว่าโฮสต์แบบว่าทำอาหารกินที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนมาแล้วก็พอดีว่ามีเพื่อนคนนึงเป็นชาวต่างชาติมาด้วยแล้วไงคะพี่นี่ก็คือว่าโป๊ะเช๊ะเลยเป็นคนอินโดนีเซียนี่หมายถึงว่าพี่นี่อยากให้ปามช่วยสอนภาษาอินโดนีเซียให้พี่นี่ถูกไหมเพื่อพี่นี่จะได้เอาไปสนทนากับเขาได้ใช่ไหมคะใช่ครับพี่นี่จะเอาแบบพื้นฐานอย่างน้อยก็แบบเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ควรจะสื่อสารกับเขาได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่นี่จะให้ปามสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะก็คำไหนๆก็ทำอาหารแล้วใช่ไหมก็อยากจะรู้ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหารดีกว่ามันจะได้แบบว่าเอนเตอร์เทนสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยพี่นี่เคยกินเต็มเป้หรือเปล่าคะรู้จักเต็มเป้ไหมไม่รู้จักครับมันคืออะไรครับเต็มเป้คืออาหารที่ทำจากถั่วนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของอินโดนีเซียในแถบเกาะชวาเต็มเป้ได้รับอิทธิพลจากการหมักอาหารประเภทถั่วของคนจีนแต่ว่าเราใช้เชื้อราคนละชนิดกันนะคะอ๋ออย่างนี้เองเพราะฉะนั้นวันนี้น้องปาล์มจะมีอะไรมาบอกในช่วงสาระน่ารู้ไหมครับเนี่ยค่ะสำหรับช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียเราจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเต็มเป้จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยค่ะช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียอินโดนีเซียประเทศที่มีภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่และอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันสมบูรณ์มีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ภาษาและศาสนาแม้อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารฮาลาลท่ามกลางความหลากหลายนี้ข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของคนส่วนใหญ่แต่วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องข้าวเราจะพาทุกคนมารู้จักกับเทมเป้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเป็นอาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียในแถบเกาะชวาโดยการนำเอาถั่วเหลืองที่แช่น้ำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงจากนั้นนำมากระเทาะเปลือกแล้วใช้มือบี้ถั่วเบาๆให้แตกออกเป็น2ซีกจากนั้นนำไปต้มหรือนึ่ง30นาทีหลังจากถั่วสุกนำขึ้นมาพักให้เย็นในอุณหภูมิห้องและใส่เชื้อราสำหรับทำเทมเป้ลงไปโดยต้องโรยเชื้อราให้ทั่วอย่างสม่ำเสมอมิฉะนั้นอาจเกิดการเน่าเสียได้เนื่องจากแบคทีเรียอื่นเจือปนแล้วห่อด้วยใบตองหรือถุงพลาสติกวางในอุณหภูมิห้องทิ้งไว้ 3-5 วันจนกระทั่งถั่วเหลืองจับกันเป็นก้อนและมีเส้นใยสีขาวปกคลุมหนาแน่นปัจจุบันเทมเป้กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรตีนเช่นเดียวกับเต้าหู้และเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารมังสวิรัติหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงอาหารจากเนื้อสัตว์อีกด้วยโอ้โหสารอาหารเยอะจังนะครับเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับสงสัยต้องลองชิมดูแล้วเนี่ยลองไปหาชิมดูได้นะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากแล้วมีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะได้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับน้องปามจะมาสอนคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับการทำอาหารครับในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียช่วงนี้นะครับเราก็จะมาสอนถึงคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับการทำอาหารกันครับเริ่มกันเลยครับน้องปามค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นี้คำศัพท์เนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะเรามาเริ่มจากคำแรกเลยค่ะห้องครัวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดาโปสดาโปสดาโปสนะครับดาโปสภาษาไทยแปลว่าห้องครัวค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะปรุงหรือทำอาหารนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามาซักมาซัก
มาซักมาซักภาษาไทยแปลว่าปรุงหรือทำอาหารค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะต้มภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเรบุสภาษาไทยแปลว่าต้มค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะผัดหรือทอดนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากอเร็งภาษาไทยแปลว่าผัดหรือทอดค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะย่างภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบาการ์ดภาษาไทยแปลว่าย่างนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเนยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเมนเตกาถูกต้องค่ะเมนเตกาภาษาไทยแปลว่าเนยค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะเกลือภาษาอินโดนีเซียพูดว่าการัมภาษาไทยแปลว่าเกลือค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะน้ำตาลทรายภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากุลาปาเซียภาษาไทยแปลว่าน้ำตาลทรายค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะซีอิ๊วหวานภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกจับมานิสว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะพี่นิเกจับมานิสภาษาไทยแปลว่าซีอิ๊วหวานไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะซีอิ๊วขาวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกจับอาซินภาษาไทยแปลว่าซีอิ๊วขาวค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะซอสมะเขือเทศภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซอสโตมัตใช่ค่ะซอสโตมัตภาษาไทยแปลว่าซอสมะเขือเทศนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะซอสพริกภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซอสจาไบถูกต้องค่ะซอสจาไบภาษาไทยแปลว่าซอสพริกค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะน้ำส้มสายชูภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจูกาภาษาไทยแปลว่าน้ำส้มสายชูค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะน้ำมันพืชภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามินยักซายอร์ดภาษาไทยแปลว่าน้ำมันพืชค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะคิดว่าคำนี้พี่นี้อาจจะต้องใช้นะคะอร่อยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าแอนักโอเคแอนักจำมาละแอนักภาษาไทยแปลว่าอร่อยค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะหวานภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามานิสภาษาไทยแปลว่าหวานค่ะดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเค็มภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอาซินภาษาไทยแปลว่าเค็มค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะเปรี้ยวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอาซัมภาษาไทยแปลว่าเปรี้ยวค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะจืดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตาวาร์ดใช่ค่ะพี่นี่ออกเสียงเก่งมากค่ะตาวาร์ดภาษาไทยแปลว่าจืดนะคะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปค่ะเตาแก๊สภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากอมปอร์กัสภาษาไทยแปลว่าเตาแก๊สค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะหม้อภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปันจีภาษาไทยแปลว่าหม้อค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะกระทะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าวาจันนะครับวาจันภาษาไทยแปลว่ากระทะค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปค่ะจานภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีริงภาษาไทยแปลว่าจานค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะถ้วยภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามังกุกภาษาไทยแปลว่าถ้วยค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะเขียงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเตอเลนันภาษาไทยแปลว่าเขียงค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะมีดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีเซาภาษาไทยแปลว่ามีดค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะท็อปพี่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซนด็อกนาซิภาษาไทยแปลว่าทัพพีนะคะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะตะหลิวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซูดิปภาษาไทยแปลว่าตะหลิวค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเนื้อหมูภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดากิงบาร์บีนะครับดากิงบาร์บีภาษาไทยแปลว่าเนื้อหมูค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเนื้อปลาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดากิงอีกันภาษาไทยแปลว่าเนื้อปลา
ไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเนื้อไก่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดากิงอายัมดากิงอายัมเดี๋ยวพี่นิโรธลองพูดตามสิคะดากิงอายัมครับดากิงอายัมภาษาไทยแปลว่าเนื้อไก่ค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเนื้อเป็ดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดากิงเบเบะ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 ภาษาไทยแปลว่าเนื้อเป็ดค่ะขอบคุณน้องปามากเลยครับเอาล่ะครับคำเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ในรูปแบบประโยคจะพูดว่ายังไงบ้างกับน้องปามคราวนี้เดี๋ยวเรานำคำที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะมาใช้ในการแต่งประโยคกันค่ะมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะครับโกกีเซดังบาการ์ดอายามโกกีเซดังบาการ์ดอายามไหนพี่นิดลองพูดตามปามสิคะโกกีโกกีเซดังเซดังบาการ์ดอายามบาการ์ดอายามเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะโกกี้ภาษาไทยแปลว่าพ่อครัวเสดังภาษาไทยแปลว่ากำลังบาการ์ดภาษาไทยแปลว่าย่างอายามภาษาไทยแปลว่าไก่นะคะเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันนะคะโกกี้เสดังบาการ์ดอายามพ่อครัวกำลังย่างไก่ค่ะเรามาดูประโยคถัดไปค่ะอีกันโกเรงอาดาราซาอาซินอีกันโกเรงอาดาราซาอาซินเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะอีกันโกเรงอีกันโกเรงอาดาราซาอาซินอาดาราซาอาซินถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะอีกันภาษาไทยแปลว่าปลาโกเรงภาษาไทยแปลว่าทอดหรือผัดนะคะอาดาภาษาไทยแปลว่ามีราซาภาษาไทยแปลว่ารสชาตินะคะอาซินภาษาไทยแปลว่าเค็มเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันค่ะอีกันกอเริงอาดาราซาอาซินปลาทอดมีรสชาติเค็มนั่นเองนะคะคไปดูประโยคถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมกูลาปาซีดบวดดารีเตอร์บูกูลาปาซีดบวดดารีเตอร์บูเดี๋ยวนี้ลองพูดตามความนะคะกูลาปาซีดกูลาปาซีดบวดบวดดารีเตอร์บูดารีเตอร์บูค่ะเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะคุณผู้ชมกุลาปาเซตภาษาไทยแปลว่าน้ำตาลทรายบวชภาษาไทยแปลว่าทำดารีภาษาไทยแปลว่าจากเตอร์บูภาษาไทยแปลว่าอ้อยนะคะเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันกุลาปาเซตบวชดารีเตอร์บูน้ำตาลทรายทำมาจากอ้อยค่ะเราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะสเตลาสลาไซมากันฮารุสจูจีปีริงดานมังกุกสเตลาสลาไซมากันฮารุจูจีปีริงดานมังกุกเดี๋ยวประโยคนี้ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะครับสเตลาสลาไซมากันสเตลาสลาไซมากันฮารุสฮารุสจูจีปีริงจูจีปีริงดานมังกุกดานมังกุกค่ะเราไปดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะสเตลาสลาไซภาษาไทยแปลว่าหลังจากเสร็จนะคะมากันภาษาไทยแปลว่ากินฮารุสภาษาไทยแปลว่าต้องจูจีภาษาไทยแปลว่าซักหรือล้างปีริงภาษาไทยแปลว่าจานดานภาษาไทยแปลว่าและมังกุกภาษาไทยแปลว่าถ้วยนั่นเองนะคะเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันค่ะสเตลาสลาไซมากันฮารุสจูจีปีริงดานมังกุกหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราจะต้องล้างจานและถ้วยด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับประโยคการใช้ภาษาอินโดนีเซียกับการทำอาหารคำไหนต้องใช้ยังไงนะครับตอนนี้นะครับพี่นิดต้องขอตัวไปช้อปปิ้งวัตถุดิบเพื่อที่ทำอาหารเย็นกินกับเพื่อนก่อนนะครับเนี่ยกินอาหารให้อร่อยนะคะพี่นิดกินเผื่อปามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าภาษาอินโดนีเซียของเราไม่ยากถ้าอยากให้คล่องต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมได้เลยครับน้องปามวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับหมั่นฝึกฝนแบบที่น้องปามแนะนำครับและอย่าลืมติดตามรายการฮัลโหลอินโดนีเซียนะครับในทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือทางช่อง ETV นะครับและสามารถติดตามย้อนหลังนะครับได้ทาง www.etvthai.tv นะครับผมและวันนี้นะครับรายการฮัลโหลอินโดนีเซียของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องปาล์มต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ